ิปพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ People Ship Podcast นะครับโดยในวันนี้ครับอยู่กับผมเก่งศิริพงศ์ศิริมาศเกษมครับค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะครับพี่แบทชอครับผมบีอภิชาติ HR The Next Gen ครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะเราวันนี้เรามาเจอกันในแบบsocial distancing ใช่ถึงแม้ทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วแต่เรายังอยู่ไกลกันอยู่เออเรายังตั้งการ์ดอยู่อย่างนั้นเออค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในท็อปิกที่เป็นท็อปิกใหญ่ๆนะเออแต่ว่าเราจะพยายามสโคปให้เล็กลงนะโดยในหัวข้อก็คือว่าเออสิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่จะทำการปรับ culture นะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยแอบรู้สึกว่ามีคนพูดถึงเรื่อง culture เยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่แบบธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเลยแต่ทีนี้พอเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเรื่องอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างนะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการเปลี่ยนแปลง culture เนี่ยผมอยากจะเริ่มจากการถามคุณท็อฟฟี่ก่อนดีกว่าว่าท็อฟฟี่ว่า culture เนี่ยเอาขอนิยามว่า culture มันคืออะไรฮะ culture คืออะไร culture คือวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ใช่แค่แปะอยู่ข้างฝานะครับแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนในองค์กรทำโดยพร้อมใจกันโดยที่ต่อให้ไม่ได้มีการบีบบังคับหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังเห็นสิ่งเหล่านี้มันดำเนินไปได้อยู่ต่อให้เราเอาป้ายข้างฝาออกเขาก็ยังทำเหมือนเดิมใช่ ใช่ไปจนถึงว่าสมมติว่าเราไปถามพนักงานนะครับว่าบริษัทของเราเชื่อเรื่องอะไรแล้วเขาบอกเขาตอบตรงกันโดยที่คำตอบนั้นไม่ใช่คำตอบประเภทที่ว่าแบบต้องท่องทุก8 โมงเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันมาจากการที่เขาทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่แค่คำตอบที่เขาตอบนะครับพอเราไปดูวิธีการทำงานของเขาอะแต่ไปแอบดูไปส่องดูเนี่ยเขาก็ยังทำในสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละอันนั้นน่ะคือวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้แค่แปะบนข้างฝาแต่มันอยู่ในการกระทำของเขาทุกวันโอเคนะฮะก็คือสิ่งที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องแปะข้างฝาก็ได้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าในการที่เราจะปรับมันจะต้องแปะข้างฝาจริงหรือเปล่านะฮะโอเคมาถามคุณบีก่อนเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแปะข้างฝามันเวิร์กไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ผมทำงานเขาก็แปะเค้าเจอไว้ข้างฝาคุณท็อฟฟี่เขามี5 ส มีขยันสะอาดมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ว่ามาถามคุณบีก่อนว่าคุณบีเค้าเจออ่ะมันเราพอจะแยกออกได้ไหมว่ามันมีแบบเค้าเจอรูปแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยคือตัว culture นะครับถ้าอันนี้culture ถ้าเอาให้ชัดเนี่ยมันคือพฤติกรรมเนาะของคนที่ทำเหมือนกันเนี่ยในองค์กรแล้วก็จริงๆคำว่า culture คำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับอะไรที่ไม่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเราอย่าเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมเช่นการที่ทุกคนในองค์กรเนี่ยพฤติกรรมเหมือนกันหมดเลยนะคือมาสายกันทุกคนแบบนี้ไม่โดนนะครับ culture อันนี้ culture ผม culture องค์กรเราคือต้องมา culture นะอันนี้อาจจะเรียกว่านิสัยเสียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัว culture ต้องชัดก่อนว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วไอ้เรื่องที่ดีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้องค์กรนะครับเดินหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้คือนี่คือที่มาแหละครับของการที่ทำไมทุกวันนี้เนี่ยหลายๆองค์กรมาโฟกัสในเรื่องของคำว่าวัฒนธรรมมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนสมมติเรานั่งกันอยู่4คนเนี่ยถ้า4คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมในการทำงานไม่เหมือนกันน่ะคนหนึ่งช้าคนหนึ่งเร็วจังหวะมันไม่เท่ากันน่ะการที่เราจะวิ่งไปข้างหน้าพร้อมๆกันน่ะมันจะสะดุดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจังหวะที่เท่ากันมองซ้ายมองขวามองตาแล้วเข้าใจว่าจะเดินหน้าไปด้วยกันยังไงมันจะทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วกว่าคู่แข่งแน่นอนจึงเป็นที่มาอย่างที่พี่โจ้อย่างที่พี่เก่งบอกครับว่าวันนี้หลายๆองค์กรมาโฟกัสเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วอะแล้วเราต้องสปีดอัพในการทำงานที่มันมากขึ้นแล้วไอ้ตัววัฒนธรรมองค์กรหรือพฤติกรรมรวมๆที่ทำพร้อมๆกันเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างที่เราต้องการได้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะครับผมอยากให้แยกเป็น2 ส่วนก่อนคือ design culture กับ default culture ครับไอ้ตัว default culture ตัวนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันแล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็หลายๆองค์กรน่าจะมีเหมือนกันคือการทำงานกันแบบเป็นพี่เป็นน้องอะ
ครับอยู่กันแบบสบายๆชิลๆไม่ค่อยมีปัญหากันเป็นครอบครัวซึ่งไอ้พวก default culture เนี่ยส่วนมากนะครับจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมาจริงจังเรื่องของ culture มันคือสิ่งที่ทุกคนแบบมาแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันโดยเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยนะแต่ว่า default culture บางครั้งอะครับมันไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้นะกับเป้าหมายใหม่หรือสถานการณ์ใหม่หรือบริบทใหม่ของธุรกิจที่เกิดขึ้นพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเลยมีที่มาของการที่วันนี้มีดีไซน์ culture ขึ้นมาจากการวิเคราะห์แล้วว่าเมื่อธุรกิจของเราจะเป็นแบบนี้พฤติกรรมของคนทั้งองค์กรของเราเนี่ยมันควรจะไปในลักษณะแบบนี้เราก็เลยเซตอัพตัวนี้ครับขึ้นมาเป็นพฤติกรรมที่เราอยากจะได้แล้วกำหนดขึ้นมาเป็น culture ขององค์กรที่องค์กรอยากให้ทุกคนมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เลยเช่น culture คนของเราต้องเป็นคนที่ fighter ต้องสู้กับคนอื่นต้องทำงานกับคนอื่นแล้วเอาชนะให้ได้ต้องเอาชนะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายตัวนั้นน่ะสำเร็จให้ได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีทุกคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้คนบางส่วนอาจจะเป็นแล้วนะครับแต่คนบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่เป็นดังนั้นไอ้ตัวนี้แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าองค์กรลีดเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมาพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยในองค์กรเนี่ยนอกเหนือจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นความเป็นพี่เป็นน้องแล้วนะคุณต้องมีความเป็นไฟเตอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่จะทำยังไงจะทำยังไงจะบิ้วเขายังไงจะเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงนี่ก็จะเป็นอีกกระบวนการนึงในการที่จะทำให้เกิดขึ้นครับแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยในองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนดิเรกชันธุรกิจเนี่ยนอกจากปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน culture ก็ต้องปรับด้วยถูกไหมคะต้องหันมามองครับว่า culture ที่มีอยู่อ่ะมันสอดคล้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันบังเอิญสอดคล้องอยู่แล้วโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะแต่ถ้ามาดูแล้วคงมันต้องคลิกไปเลยต้องเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องกลับมาดูว่าเราจะพอมีวิธีการจัดการให้คนของเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้อย่างที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจพอเมื่อกี้คุณบีบอกว่าเราอยากจะปรับให้องค์กรเราเป็นไฟเตอร์นะแต่ว่าคุณท็อฟฟี่บอกว่าเราไม่ควรที่จะมีแปะไว้ข้างฝาคือสมมติผมอยากให้องค์กรผมเป็นไฟเตอร์แต่ผมกลัวว่าน้องๆทีมงานในบริษัทอ่ะไม่รู้จำไม่ได้ว่าเค้าเจอใหม่ของเราอ่ะเค้าเจอไปดีไซน์คือไฟเตอร์เว้ยเราควรที่จะต้องแปะไว้ข้างฝาว่าไฟเตอร์เค้าเจอแบบเนี้ยมันหรือมันมีวิธีอื่นไหมคือถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆเลยคือมันควรจะต้องแปะนี่แหละแล้วก็ย้ำไปอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีวิธีไหนไหมหรือวิธีไหนที่ดีที่สุดในการที่เราจะแบบปรับเปลี่ยนแล้วเราจะบอกเขาได้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ใครตอบดีท็อปฟี่ท็อปไม่ได้อเกนกับการที่แปะข้างฝานะอยากแปะเลยถ้าแปะขอให้ดีไซน์สวยด้วยเดี๋ยวจะดูไม่สวยขอให้ดูสบายตาโอเคคือแปะได้แปะเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของการแปะคือการแปลงมันออกมาเป็นแอคชั่นที่อยู่ในการทำงานทุกวันอันนั้นน่ะคือจะเป็นการสร้างพฤติกรรมการทำงานที่แท้จริงไม่ใช่แค่ว่าแบบ8โมงเช้าเราท่องสิ่งนี้กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทำให้มันเบลนอยู่ในเนื้องานที่เขาต้องทำทุกวันอ่ะอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องอยากให้เป็นคนเป็นไฟเตอร์ขึ้นมาเนี่ยในวิธีการทำงานแต่ละวันของเขาอ่ะมันมีจุดไหนบ้างวะที่ทำให้เขากลายเป็นไฟเตอร์ขึ้นมาได้ความกล้าตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นในการกระบวนการทำงานแต่เรื่องที่สองคือสร้างมันผ่านการเทรนนิ่งครับคือไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวการทำงานอย่างเดียวมันคงเป็นเหมือนการออกสนามรบจริงนะฮะเทรนนิ่งมันเหมือนการฝึกนักรบก่อนอ่ะมันคงต้องมีเทรนนิ่งอะไรหลายๆอย่างที่มันไปตอบบนเรื่อง culture ใหม่ที่เราต้องการจะไปแล้วพอคนมี perception ที่มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วได้ฝึกฝนแล้วเขาไปใช้จริงมันจะดีขึ้นมากๆแต่อันที่สามครับว่ามันจะช่วยมากๆเลยเวลาที่เรามีคนนอกมาเล่า มาเบิกเนตให้อ่ะเวลาที่เราคุยกันเองเวลาที่เราบอกเรามาสร้าง culture กันเองอ่ะมันก็จะได้พลังประมาณหนึ่งนะแต่เวลาที่เราคนนอกที่เขาเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วแล้วเวลาที่เขามาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังว่าทำไม culture แบบนี้มันถึงดีนะเราจะรู้สึกเราจะอินมากขึ้นเพราะบางทีเราก็จะฟังคนนอกด้วยอ่ะมากกว่าคนในมีคนนอกบ้างซึ่งแบบคนนอกพูดซึ่งไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเงี้ยบางทีเวลาเขามาพูดอะไรแล้วเราจะรู้สึกเนา
เขาพูดได้ตรงดีแบบไม่ต้องสกรีนอะไรมากอ่ะมันช่วย drive ไม่ต้องเกรงใจคนข้างในกันเลยคือแบบไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่ออฟฟิศท็อปก็เคยมีเชิญ guest speaker อย่างเงี้ยมาที่พูดเป็นแบบเป็นผู้บริหารอะไรนะครับขององค์กรอื่นอย่างเงี้ยเขามาพูดให้ฟังว่าเขาปรับเปลี่ยนองค์กรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วปัญหาที่มันใหญ่มากคุณรู้ไหมเขาบอกว่าคุณรู้ไหมคนบอกพวกคนที่ฟังมาฟังในวันเนี้ยยังจะแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยเสียดายที่วันนี้เขาไม่อยู่ฟังนั่นคือบรรดาตัวใหญ่ๆขององค์กรทั้งหลายอย่างเงี้ยคือมันเคยไหมที่แบบมันมีที่แบบมีสปิเกอร์มาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าหุยอยากให้หัวหน้าได้ฟังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเคยไอ้พวกนั้นแหละที่มันถึงเราต้องการเกสปิเกอร์หรือมนุษย์ข้างนอกที่เป็นคอนซัลท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาช่วยเขย่าองค์กรเราด้วยอ่ะที่ไม่ใช่มาจากแค่เราฝั่งเดียวมันจะช่วยเปิดโลกมากขึ้นครับเขาเจอ by working เขาเจอ by training แล้วก็เขาเจอ by แบบคนที่แบบมาสอนเรามาเอา case study มาเล่าให้เราฟังแบบนี้นะจากคนมุมจากมุมนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้กลับไปที่คุณบีนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณบีพูดอ่ะบอกว่าบางทีเขาเจอby design เนี่ยที่เราคิดมาใหม่อ่ะแล้วแบบเราอยากจะปรับเป็นเพราะว่าธุรกิจไปทางนี้ภาคเศรษฐกิจไปอย่างนี้แล้ว คนที่แบบเขาอยู่เดิมมาก่อนอ่ะแล้วเขาอาจจะไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นเรื่องของเจเนอเรชันก็ได้บางคนอายุเยอะนะแล้วมันต้องปรับไปเป็นดิจิตอลให้หมดเดี๋ยวนี้เวลาคุยงานต้องมาเช็คว่าวันนี้ฉันจะต้องทำงานอะไรผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือทำไมโทรคุยหรือใช้กระดาษเช็คกันแบบแต่ก่อนไม่ได้แล้วเขาแบบปรับตรงนี้ไม่ทันหรือการที่เราเห็นเค้าเจออื่นเค้า 10x กันต้องแบบไปมิชชั่นทูเดอะมูนกันประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วเราแบบไปไม่ไหวอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบนี้เนี่ยคือมันควรจะทํายังไงเราควรจะเทเค้าทิ้งหรือไม่หรือว่าควรจะต้องปรับหรือมันจะต้องเป็นยังไงบ้างหรือเราจะต้องแบบใช้เวลามีการวางไทม์ไลน์หรือยังไงบ้างหรือเปล่าเป็นคําถามที่กว้างมากเลยคือจริงๆในกระบวนการทำ culture มันมี process ของมันและอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของ process ที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะผมเองก็ทำ culture ตอนนี้ก็ยังทำ culture ให้กับบางองค์กรด้วยเหมือนกันในการที่จะเปลี่ยนลักษณะแบบเนี้ยให้มันเกิดขึ้นเนาะทีนี้ผมขอเล่าย้อนแล้วก็ไปเสริมกับสิ่งที่ทอฟฟี่เล่าไปเมื่อกี้นิดนึงว่าในพาร์ทที่จะทำให้เกิด culture ได้เนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของ commitment model อยู่เป็นเฟรมเวิร์กนะในการที่จะทำให้เกิด culture เลยไอ้ commitment model เนี่ยครับมันเริ่มจากการที่องค์กรต้องทำยังไงก็ได้ให้พนักงานในองค์กรทั้งหมดนะเกิด emotional buy in ให้ได้ว่าเนี่ยคือพฤติกรรมแบบเนี้ยคือสิ่งที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายแล้วเราเองก็ได้ประโยชน์ด้วยให้เขา buy in ในเรื่องความเป็นไฟเตอร์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก่อนตัวนี้ตัวแรกนะครับอันที่สองคือใช้ในการที่จะเอา culture ตัวเนี้ยมา select คนทั้ง select คนเข้าแล้วก็เลือกคนที่จะโปรโมทขึ้นไปเป็นลีดเดอร์ด้วยเพราะอันนี้คือไฮไลท์ที่สำคัญนะครับที่เป็นตัวบอกว่าคุณต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะองค์กรถึงจะให้แวลูสำหรับคุณอันที่สามคือมันต้องมีระบบของเพียร์ซัพพอร์ตแล้วก็โคชชิ่งเพื่อนร่วมงานนะซัพพอร์ตคือเราต้องเห็นว่าคนนั้นทำแล้วคนนี้ทำคนนี้ทำแล้วได้อะไรคนนั้นทำแล้วได้อะไรไม่ใช่แค่ลีดเดอร์เป็นคนทำอย่างเดียวแล้วสุดท้ายที่สำคัญมากคือลีดเดอร์แอสคีทุกๆพฤติกรรมที่เราอยากจะได้จากตัวพนักงานลีดเดอร์ต้อง lead by example ทั้งหมดคุณต้องทำให้เขาดูตัวนี้มันเป็นที่มาอันนึงว่าในหลายๆองค์กรทำเรื่องของ360 degree feedback เพื่อรีเช็คว่าพฤติกรรมของลีดเดอร์ทำแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วทีนี้ผมขอย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเข้าเรื่องไอ้ตัวที่บอกว่าคนจะมีพฤติกรรมที่เหมือนอย่างที่เราต้องการหรือไม่เหมือนนะในกระบวนการทำตัวนี้ครับการทำให้เกิด culture มันจะมี4สเตจที่สำคัญอันที่1ทำให้เกิด awareness ก่อนเพราะฉะนั้นการที่ติดป้ายประกาศต่างๆการที่มีการท่องการที่มีการเล่นเกมการหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันทำให้คนนะเกิด awareness ก่อนอย่างน้อยคือจำได้ว่าพฤติกรรมนี้นะคือสิ่งที่องค์กรต้องการเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรใช้แค่1ปีแรกสำหรับเวลาผมทำ culture นะ1ปีแรกเอา awareness ให้อยู่ก่อนเลยเนี่ยคือสิ่งที่องค์กรต้องการเอาแค่ท่องได้ก็พอหลังจาก awareness ได้ปั๊บมันจะไปสเตจถัดไปคือ understanding ทำให้เกิดความเข้าใจ
ว่าไอ้คำเนี้ยไฟเตอร์เนี่ยของเราเนี่ยที่องค์กรต้องการเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะสมมติเราพูดคำว่าไฟเตอร์นะครับเรานั่งกัน4คนเนี่ยผมแน่นอนแน่ใจว่าทั้ง4คนจะให้นิยามคำว่าไฟเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยเออเพราะเราจะนิยามบน experience ของเราเองแล้วไอ้คำว่าไฟเตอร์ที่องค์กรต้องการคืออะไรดังนั้นในสเต็ปถัดมามันจะมีการสื่อสารที่เราจะเห็นบ่อยๆเนาะ do and don't เนี่ยคือตัวอย่างนึงของการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วปั๊บมันถึงไปสเต็ปถัดไปคือ acceptance เข้าใจแล้วทำให้พนักงานยอมรับได้ไหมว่าไอ้ตัวพฤติกรรมแบบนี้ที่เรามี aware แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวขององค์กรอันนี้เป็นสเต็ปของการทั้ง communication อาจจะเป็นการปิดป้ายประกาศทำสัมมนาหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้ที่ Toffee บอกนะครับเชิญ guest speaker มาอันนี้คือสเต็ปนึงของการสื่อสารเพื่อเกิด acceptanceพอแล้วสเตจเจอพูดแล้วเราแบบอินอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ accept ใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะ accept ทันทีแล้วสเตจสุดท้ายคือ commit ว่าจะทำบางคนไปถึงสเต็ป3แล้วนะครับมันเหมือนเป็นสเต็ปที่ไล่มาเหมือนเวลาเราขายของออนไลน์เหมือนกันนะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ทำมาพอมันเป็นสเต็ปสุดท้ายเนี่ยคือ commit อะว่าจะทำบางคนมาถึงแค่สเต็ป accept แต่ไม่ commit เพราะว่าองค์กรลืมทำสเตจนึงคือ reward กับ penaltyทำแล้วได้อะไรไม่ทำแล้วคุณจะเสียอะไรสเตททั้งหมดเนี่ยครับถึงจะทำให้คนยอมเปลี่ยนจากพฤติกรรม A เป็น B ให้กับเราได้ทีนี้ย้อนมาคำถามของพี่เก่งที่บอกว่าแล้วถ้าคนที่วันเนี้ย aware แล้ว understand แล้ว accept แล้วอ่ะเขาทำไม่ได้เราจะจัดการยังไงกับเขาสิ่งที่องค์กรต้องทำตั้งแต่ตอนต้นเลยก่อนที่จะเกิดว่าก่อนที่จะมองเห็นว่าเรากำลังจะเอา strategy เอาไอ้ตัว culture แบบนี้มาใช้นะครับคือการทำ health check ในเรื่องพฤติกรรมของพนักงานก่อนไฟเตอร์ที่เราอยากได้ definition เราต้องชัดเจนเป็นแบบนี้แล้วลองไปเทียบเคียงกับพนักงานที่เรามีอยู่หรือแม้แต่ตัวดิจิตอลก็ตามนะครับไปเทียบเคียงว่าไอตัวของตัวสกิลเลยเนี่ยของพนักงานมันอยู่ห่างจากสิ่งที่เราอยากได้แค่ไหนแล้วดูสกิลอย่างเดียวไม่พอไปหาวิธีการเช็คในเรื่องของ aspiration ของเขาที่อยากจะเปลี่ยนว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีแกปไม่ได้กว้างมากเราสามารถที่จะ develop เขาใช้เรื่องของการทำ training ใช้เรื่องของ coaching ใช้เรื่องของ reward เป็นตัวผลักเขากลับขึ้นมาให้มือพฤติกรรมตามมาตรฐานที่เราอยากจะได้แต่ถ้ามันไกลมากจริงๆสิ่งที่เราทำได้นะครับคือการที่เราจะต้อง blend คนใหม่เข้ามาแทนแล้วคนเก่าเนี่ยไปลองเลือกงานที่มันเหมาะสมกับเขาถ้าองค์กรที่ดีวันก่อนผมก็คุยกับอีกคนนึงบอกว่าทำไมบริษัทอย่างบริษัท A ทำได้บริษัท B ทำไม่ได้ในการที่จะตัดคนและตั้งยูนิตใหม่ขึ้นมาในขณะที่บริษัท B เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะใช้วิธีการในการที่จะไม่ตัดคนออกอ่ะค่อยๆประคองคนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลคนไปจนกระทั่งเขาอาจจะลาออกด้วยตัวเองอันนี้มันก็เทรดออฟด้วยการที่งานของคุณก็อาจจะมีสปีดอัพที่ไม่ดีอย่างที่คุณต้องการมันคือการที่อันนี้มันกลับมากลายเป็นในเรื่องของปรัชญาของตัวองค์กรฟิโลโซฟีองค์กรกับในเรื่องของลีดเดอร์ว่าคุณจะเอายังไงถึงจะค่อยมาเป็นกระบวนการครับว่าเราควรจะทำยังไงตัดเลยไหมหรือก็โอเคก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำเรายอมช้าลงหน่อยแล้วค่อยไปเราค่อยไปสู่แต่ว่าใช้วิธีการเบลนคนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เรายังคงมีผลงานสู่ตลาดอยู่อืมครับอ๋อก็อาจจะต้องกลับไปดูว่าจริงๆ culture ขององค์กรเนี่ยอย่างของที่ดีเล่าครับ culture องค์กรคือเราเป็นความปรับตัวเร็วตั้งแต่ต้นหรือเปล่าใช่ไหมแบบคนเป็นคนที่ยืดหยุ่นเราเชื่อในเรื่องการยืดคนเป็นยืดหยุ่นได้ง่ายปรับตัวได้ง่ายอยู่แล้วหรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรามอง culture ของเราเรามองสมาชิกในทีมอะเป็นแบบไหนเช่นว่าแบบเรามองว่าเขาคือพี่น้องหรือเรามองว่าเขาคือสมาคือผู้เล่นในทีมถ้าเป็นพี่น้องท็อปเคยได้ฟังมาไหมว่าถ้ามองว่าเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวมันเท่ากับว่าถ้าพี่น้องเราทำอะไรผิดไม่เป็นไรอันนี้เพราะเราจะไม่เปลี่ยนพี่น้องเราไม่เปลี่ยนพ่อแม่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองว่าถ้าเขาเจอองค์กรมองว่าเป็นสมาชิกนั่นแปลว่าสมาชิกถ้าเกิดคุณเล่นได้ไม่ดีคุณไปนั่งพักข้างสนามถ้าคุณเล่นไม่ดีคุณต้องไปซ้อมใหม่ไม่กดกันเป็นเรื่องเขาจะใช่ไปจนถึงถ้าเกิดคุณเล่นไม่ดีคุณอาจต้องย้ายทีมนะแต่เราจะไม่กดกันตัวนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนพี่คิดว่ามันคือคำว่าปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยเนาะเป็นมันคือฟิโลโซฟีของตัวองค์กรว่าเนี่ยฟิโลโซฟีของเรามันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเพี้ยนกับไอ้คำว่าพฤติกรรมของตัวองค์กรหรือพฤติกรรมไอ้เรื่อง culture ของตัวองค์กรครับผมครับว่าเราเชื่อในเรื่องแบบไหนแหละ
ช่เราเชื่อยังไงอันนั้นคือเพราะว่าท็อปเคยมีท็อปเคยคุยกับบริษัทหนึ่งแล้วชอบมากนะเขาบอกว่าเขาไม่มีในculture ของเขาหรือนโยบายของเขาเลยอ่ะคือไม่มีการเอาคนออกแต่เขาไม่รับประกันว่าที่อยู่อ่ะที่จำนวนที่มีอยู่อ่ะจะเป็นหน้าคนเดิมหน้าเดิมหรือเปล่าคือคงจำนวนไว้แน่นอนแต่ฉันไม่รับประกันนะพวกเธอว่าเธอจะเป็นคนเดิมยังอยู่หรือเปล่าอ่ะก็มีกระบวนการของเขาละก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนึงเหมือนกันนะคือถ้าเราเป็นพนักงานอยู่บริษัทนั้นเราก็จะตื่นตัวเป็นพิเศษคือเราก็จะไม่นิ่งนอนใจว่าไม่มีคนออกหรอกไม่มีเลย์ออฟแน่นอนแต่มันคงมีวิธีการอื่นหรือเปล่าหรือถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆอาจจะต้องสวัสดีกันไปอะไรอย่างเงี้ยแยกย้ายแยกย้ายใช่ครับโอเควันนี้โหเรื่องเค้าเจอจริงๆเนี่ยทีแรกว่าจะชวนจะชวนคุยแล้วก็หลายท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากวันนี้แล้วก็โฟกัสอยู่กับเรื่องที่แบบเอาเฉพาะประมาณนี้ที่มันได้20นาทีนะคุณโจอยากจะเป็นคนสรุปให้ฟังไหมว่าวันนี้เขาคุยอะไรกันบ้างเห็นโจทย์เนี่ยเห็นโจทย์วันนี้ใช่ๆวันนี้ได้หลายเรื่องเลยหลักใหญ่เลยนะที่เป็นเหมือนเป็นคอของ EP นี้เลยก็คือ culture มันจะมีทั้ง by design แล้วก็ by default by design นี่คือมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางของบริษัทในช่วงนั้นนะคะส่วน by default มันเหมือนคนที่อยู่ก่อนหน้าปฏิบัติมายังไงคนที่มาต่อเขาก็จะซึมซับไปตามนั้นซึ่งก็ต้องเช็คดีๆนะว่า by design กับ by default เนี่ยเป็นยังไงการที่2ก็คือตัวที่เป็นคีย์ที่คุณบีให้มาก็คือเวลาที่เราจะ build culture นะคะมันก็จะมีอยู่ประมาณ5เรื่องขั้นแรกเราจะต้องสร้าง awareness ก่อนนะคะแล้วก็ทำให้เขา understanding ก็คือเข้าใจนะว่าเจ้า culture ที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ communicate สื่อสารออกไปนะคะว่าเจ้าตัว culture ที่ว่าเนี้ยมันจะมีวิธีการในการปฏิบัติยังไงบ้างแล้วก็ทำให้เขา acceptance ก็คือยอมรับล่ะว่าเจ้า culture เนี้ยมันมีผลดีกับเขานะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างสุดท้ายทำให้เขาคอมมิตนะคะว่าเขาจะทำซึ่งตัวที่จะคอมมิตที่ว่าเขาจะทำได้เนี่ยสำคัญเลยมันจะต้องมีรีวอร์ดมีเพนัลตี้ด้วยนะมันถึงจะทำให้เขารู้สึกอินในสิ่งนั้นๆได้นะคะประมาณนี้ครบไหมคะครบมากนี่คือแบบว่าพร้อมจะเอากลับไปทำเลยนะ ใช่ตั้งใจมากเลยอ่ะจดเนี่ยทำตามเลยถ้าทำไม่ได้เรียกคิวเจนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเป็นคนแรกที่ไม่ฟิตอินอยู่ในนี้แต่ชอบคำนิยามของคุณท็อฟฟี่ตอนต้นเลยเอาง่ายๆเลยนะ culture คือสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะไม่ว่าตัวป้ายนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ว่าเจ้าของจะอยู่ประกาศหรือไม่ประกาศสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาทำโดยอัตโนมัติครับเป็นคำอธิบายที่ง่ายๆเลยค่ะโอเคงั้นก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับ People Ship นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมเก่งศิลปวงศิลป์ไม้เกษมครับค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะป๊อปปี้แบร์ชอครับผมบีอาพิชาติ HR The Next Gen ครับครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ